بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة باللسان يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصريAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะและเจ้าภาพนะครับเจ้าของโรงเรียนนูรุลฮิดายะห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้อัลลอฮฺไม่ได้ให้เรามีชีวิตอยู่เพราะความบังเอิญไม่ใช่อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺมีเป้าหมายนะครับที่สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้อัลลอฮฺดูแลนะครับดูแลมนุษย์เนี่ยทั้งหมดที่เรานับได้พูดเข้าหูกันเป็นประจำก็คือ 7,000 ล้านอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์สร้างพวกเรามานี่นะอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะสร้างยินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าก่อนสร้างแผ่นดินสร้างกลางวันสร้างกลางคืนสร้างคนแล้วก็สร้างสัตว์แล้วก็สร้างมลาอิกะห์ทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์สร้างมาหมดมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างเป็นสิ่งสุดท้ายเลยก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีคนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้นำเสนอหลักการอิสลามเนี่ยเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็ห้ามลงห้ามก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเรียกว่าอามานะอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังเล่าบอกว่ามูฮัมหมัดฉันนี่ได้นำเสนออัลอามานะหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยให้กับท่านฟ้าและแผ่นดินแล้วก็ภูเขาเนี่ยหลักการอิสลามที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะนำเสนอให้นบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมก็คือพ่อเราคนแรกก่อนที่จะนำเสมออิสลามหรืออามานะให้กับนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ได้นำเสนอให้กับแผ่นดินชั้นฟ้าแล้วก็ภูเขาสามรายการนี้ใหญ่หมดสามรายการนี้ปฏิเสธบอกฉันรับไม่ได้รับไม่ไหวกุรอานอายะห์ไหนครับผมอ่านให้ท่านพี่น้องฟังอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนาอารัดนัสสมาวาติวัลอัรฎ์อัลอามานะห์เนี่ย
ได้เสนอให้กับภูเขาแผ่นดินวัลจิบาลภูเขาด้วยแผ่นดินด้วยชั้นฟ้าด้วยฟาอาบัยนะทั้งสามรายการนี้ปฏิเสธบอกฉันรับไม่ไหวนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ในกุรอานทั้งหมดนั่นแหละเสร็จแล้วเมื่อสร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์ก็นำเสนออามานะที่เสนอให้กับชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขานะเสนอให้นบีอาดัมนบีอาดัมรับนบีอาดัมรับบอกเอาเลยครับพร้อมที่จะรับอามานะอันนี้แล้วอัลลอฮ์ก็เล่าให้นบีฟังอีกว่าอาดัมเนี่ยนะกับลูกลูดอาดัมทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะอยู่สองอย่างซอเลมเป็นคนอาธรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็สร้างเดือดร้อนให้กับตัวเองนี่ลักษณะแรกของมนุษย์ของอาดัมพวกเราวันนี้แล้วก็ยะฮูลันเป็นคนที่เบาปัญญาอัลลอฮ์ชมหรืออัลลอฮ์ด่าเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังนิสัยของมนุษย์เดิมๆที่ยังไม่ได้ซักฟอกนะไอ้พวกเราที่นั่งตรงนี้มันซักฟอกแล้วซักแล้วตากแล้วรีดแล้วสะอาดแล้วก่อนที่จะซักฟอกเนี่ยมนุษย์มีนิสัยแบบนี้ซอลูมันชอบทำความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอีกนี่คำพูดนี้ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วต่อมาอีกว่าหนึ่งยาฮูลาสติปิดโง่เง่าเบาปัญญานี่ก่อนเรียนนะลักษณะอัลลอฮ์กาดในกัมภีร์กุรอานให้ท่านนบีมุฮัมมัดมาสอนพวกเราเราก็อ่านพบจากกุรอานนั่นแหละทีนี้คนนี่นะถ้าไม่เรียนศาสนาเนี่ยนะถ้าอยู่เฉยๆนี่นะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหมดเลยแล้วก็ยังไม่พออีกสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกนะเอาแค่มีลูกมีลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ส่งลูกเรียนหนังสือเนี่ยมันทำอะไรก่อนมันก็ทำลายตัวเองก่อนยาเสพติดมันเอาแน่แหละเพราะชาวบ้านเขาทำกันแล้วเนี่ยคนนี้ก็ดูดคนนี้ก็ดูดตามกันหมดแล้วก็อยู่แบบไม่เรียนอีกโอ้โหพี่น้องพูดอะไรสอนอะไรมันเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกพี่น้องมันเถียงอยู่นั่นแหละด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์เลยแต่งตั้งนบีมานบีคนแรกก็คือนบีอาดัมเพื่อให้เกิดพวกเราวันนี้นบีคนที่สองก็นบีอะไรอ่ะใครจำได้นบีอะไรนบีคนที่สองนบีอัลลอฮ์แต่งตั้งมาสอนศาสนาเนี่ยใครจำได้ไหมเอาละอย่าไปเอ่ยชื่อก่อนแล้วก็มีนบีคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกมาคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้านบีมุฮัมมัดมีประมาณ24ท่านมีชื่ออยู่แล้วแล้วที่ไม่มีชื่อมีอีกไหมที่ไม่มีชื่อนะเป็นแสนนะแสน 25,000 ท่านทำไมส่งมาล่ะเพราะต้องการที่จะมาไม่ให้มนุษย์เนี่ยอาธรรมต่อตัวเองไม่ให้อาธรรมกับคนอื่นแล้วก็ไม่ให้เป็นคนที่อยู่แบบไม่ได้เรียนไม่ศึกษาก็เรียกว่าคนยาเห็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ให้มีสิฟัตนี้เพื่อให้มีการเรียนมีการสอนก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ทางโรงเรียนเนี่ยอนุบาลได้เปิดอบรมเท่าที่ผมทราบก็มีใครจะใครมาบรรยายหลายคนแล้วใช่ไหมมีอาจารย์ยูซุปมายังอย่างอาจารย์ใครอ่ะอ๋อมาก็หลายคนแล้วจะทำดีแล้วก็จะฟังกันแล้วนะพี่น้องทำไมต้องฟังอ่ะเพราะศาสนาอิสลามนี่จะต้องเรียนตั้งแต่ไม่จะเกิดนะตั้งแต่อยู่ในท้องนะตามหลักการอิสลามจริงๆนี่นะเราต้องสอนลูกเราต้องอยู่ในท้องมารดาแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็ผ่าน
ป .1 อนุบาลก่อนป .1 ป .2 ป .3 ก็ทั้งจบปริญญาตรีนี่หลักการอิสลามทั้งหมดเลยจะต้องเรียนจะต้องหาความรู้สอนลูกอยู่ในครรภ์มารดาสอนยังไงอ่ะมันต้องสอนแม่ไปถึงลูกตอนแม่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยที่อิสลามห้ามนะห้ามทะเลาะกับสามีตัวเองห้ามด่าสามีตัวเองไอ้เรื่องด่าๆทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แม่คนเดียวนะมันจะลามไปถึงลูกด้วยถ้ามะด่าเก่งเนี่ยลูกก็อาเลมแล้วพี่น้องกว่าจะออกมาเนี่ยได้ยินทุกวันอัลลอฮฺอักบัรอยู่ในท้องพี่น้องอยู่ตรงนี้เองพี่น้องเราท้องกับปากเราก็หางแค่คืบยังไม่ถึงอ่ะเวลามันเข้ามันเข้าท้องก่อนแล้วไปถึงใครไปถึงลูกเราพี่น้องนั่งนินทากันนั่งด่ากันอิจฉาริษยากันฉะนั้นนบีเลยสั่งเนี่ยแม่ที่กำลังอุ้มครรภ์อยู่เนี่ยนะควรอ่านอัลกุรอานเยอะๆแม่ต้องอ่านกุรอานครับพี่น้องยิ่งกำลังครรภ์ตั้งครรภ์อยู่ได้สักเดือน2เดือน3เดือนทั้งที่ยังไม่เป็นตัวนะเป็นน้ำอสุจิอยู่เป็นก้อนเลือดอยู่เป็นก้อนเนื้ออยู่อะไรก็ตามพี่น้องก่อน120วันนี่พี่น้องครับพออัลลอฮ์จะเป่าวิญญาณลงไปในครรภ์เมื่อร้อยครบ120วันนี่พี่น้องครับลูกก็จะเริ่มดิ้นนั่นแหละเริ่มอ่านกุรอานได้แล้วนมาญะคาต5เวลาฉะนั้นแม่ที่นั่งซิกรุลลอฮ์อ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอพี่น้องครับมันซึมซับไปถึงลูกที่อยู่ข้างในด้วยนี่อิสลามเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเลยส่งนบีบรรดานบีที่มาในโลกนี่มีเป็นแสนน่ะแต่เราเนี่ยอยู่ในยุคของท่านนบีคนสุดท้ายคือยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นบีมุฮัมมัดนี่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เยอะมากครับพี่น้องกุรอานทั้งเล่มเนี่ยนั่นคือความรู้หมดเลยไม่มีไสยศาสตร์ที่นั่นเป็นความรู้ที่เพียวสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความคิดของมนุษย์เจือปนอยู่ในคัมภีร์กุรอานเป็นอะไรนะเป็นวะฮีอัลลอฮ์ revelation เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาให้ท่านนบีมัดคนเดียวนบีจึงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นเพราะต้องการจะอธิบายให้ชาวโลกฟังว่าท่านนบีอ่านออกเขียนได้นี่นะเขาก็เหมาว่านบีเนี่ยแต่งกุรอานมาเองนี่ขนาดนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนะยังมีพวกกลุ่มตะวันตกด่าใส่ร้ายนบีมุฮัมมัดอยู่ว่ามุฮัมมัดเนี่ยแต่งกุรอานขึ้นมาเองทั้งนบีอ่านหนังสือออกไหมไม่ออกเขียนเป็นไหมไม่เป็นอัลลอฮ์รักษาถึงขนาดนี้ยังไม่ว่าจะต้องถูกตำหนิจากประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอายะห์แรกที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนั่งอยู่ที่ภูเขาไฮรอนะครับพี่น้องอายะแรกอะไรรู้ไหมอิกรอจงอะไรจงอ่านจงศึกษาจงค้นคว้าจงพิจารณาจงวิเคราะห์อิกรอหมดเลยครับพี่น้องเปิดหูเปิดตาใครครับบุดหูเปิดตาให้นบีเนี่ยมาสอนแล้วก็กลุ่มแรกของโลกนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีนะใครรู้ไหมท่านอบูบักรไซนาอุมัรซอบ้านนบีมีเป็นแสนแสนคนบุคคลเหล่านี้เป็นคนอร่อยทั้งหมดนะไซนาอุมัรเนี่ยเป็นคนอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยนะและพอรับอิสลามแล้วเรียนรู้เรื่องอิสลามแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์กลายเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพน่านับถือไม่เคยยิ้มให้คนพี่น้องมีแต่คนยิ้มให้อ่ะแต่พอเป็นอิสลามแล้วขอใจอิสลามแล้วอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์เลยประทานอัลกุรอานลงมาบอกไงนะบรรดาซอฮาบะห์นบีที่เป็นลูกศิษย์นบีเรียนอิสลามกับท่านนบีตรงๆเลยนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ชมว่าไงรู้ไหมรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาที่ภาษานี่น่ารักไหมพี่น้องน่ารักมากนะอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาผ่านนบีให้นบีบอกคนที่อยู่กล้าชิดกับนบีที่ปฏิบัติตามนบีนมาตามหลังนบีทั้งหมดเนี่ยนะที่เห็นหน้านบีทั้งหมดหรือไม่เห็นเห็นหน้าเอาที่เห็นหน้าก่อนนะที่เห็นหน้าดีกว่าซอฮาบะห์หมดเลยเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์
พอใจพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็อัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุและพวกเขานั้นพึงพอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกคำสั่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาผ่านท่านนบีนั้นนบีสอนรับหมดเลยไปครับไม่มีใครปฏิเสธสักคนหนึ่งผมขอยกตัวอย่างก่อนที่นบีจะมาเนี่ยประชาชนที่นครมักกะวันนั้นเนี่ยนะแย่กว่าพวกเราอีกนะแย่กว่าพวกเราอีกนะคนนั้นกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้มีตั้ง 3-4 จเวตนะมีลาตอุซามานาตลาตอุซามานาตอัลลอฮ์นะครับเนี่ย 3-4 จเวตเนี่ยเข้ากราบกันเต็มไปหมดเลยไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องพอท่านนบีมุฮัมมัดมาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาอธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังเข้าใจพี่น้องเลิกกราบบูชารูปจักรเวททั้งหมดละหันมากราบใครมากราบอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายมาบูชาอัลลอฮ์มากราบอัลลอฮ์แทนอัลลอฮ์พี่น้องครับฉะนั้นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ทรงผ่านญิบรีลมาให้ท่านนบีมาสอนนั้นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนทุกคำสอนนั้นใครนำมาไปปฏิบัติเขาจะพบกับเราะห์มะห์แปลว่านะความเมตตาเป็นความสุขของชีวิตของเขาสบายใจไหมพี่น้องนั่นหลักการอิสลามพี่น้องครับที่วันนี้เราถูกใส่ร้ายเยอะนะอิสลามอย่างนั้นอิสลามอย่างนี้อัลลอฮ์ต้องอดทนนะดูเลยพี่น้องก่อนนบีก็สั่งอดทนอดทนเพราะว่าคนที่ด่าอิสลามเนี่ยเริ่มด่าก็ตั้งสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นะนบีเสียชีวิตไปแล้วยังด่าอีกไหมยังด่าอีกมาถึงวันนี้พันกี่ปีแล้ว1,400ปียังมีคนด่าอิสลามยังด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลด่าคัมภีร์กุรอานด่าซุนนะห์นบีหมดเลยครับพี่น้องครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนวะมาอัรสลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์เล่าเองนะฉันเราไม่ได้ส่งมุฮัมมัดมาการเลือกมุฮัมมัดให้เป็นนบีเนี่ยไม่ใช่เลือกแบบสอเนี่ยนะสอสอจะใช้คะแนนลงกันซื้อกันอะไรกันมันจะไปพูดเยอะใช่ไหมแต่อัลลอฮ์เลือกมุฮัมมัดเป็นรอซูลใช่ไหมเลือกจากอัคลากจากนิสัยเลือกจากอัคลากพี่น้องจากอัคลากนิสัยท่านนบีเป็นยังไงพี่น้องนิ่มนวลอัลลอฮ์นะครับแล้วมาเรียนรู้เรื่องอิสลามอีกอัลลอฮ์ยิ่งนวลยิ่งกระเทียนอีกด้วยความมารยาทแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวโลกซึ่งอัลลอฮ์ประกันว่าอัคลากของนบีนั้นเป็นอย่างนี้นะครับว่ามากุรอานอธิบายบอกว่าว่าอินนามะหะดีษนะครับอินนามะบุอิสตุลิอุตัมมิมะมาการิมัลอัคลากฉันนี่นะนบีเล่าเองนะฉันนี่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่ออื่นใดที่ฉันถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีของอัลลอฮ์นี่นะเพื่อจะทำให้มารยาทที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นดีกว่าเก่าทำให้มารยาทของเราคนจะดีจะงามได้เนี่ยเพราะแต่งตัวสวยอย่างเดียวหรือเพราะอย่างอื่นอีกพี่น้องเพราะอย่างอื่นอีกใช่หรือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าลอยอย่างเดียวหมวกลอยอย่างเดียวสารบัญลอยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้แต่เป้าหมายจริงๆอยู่ที่มารยาทใช่หรือไม่ใช่แค่ยิ้มสวยไหมมารยาทสวยไหมอัลลอฮ์ภรรยาเห็นหน้าสามีทำอะไรก่อนยิ้มก่อนสวยไหมสามีบอกอัลลอฮ์ภรรยาฉันในชั้นหนึ่งเลยเห็นหน้าเนี่ยยิ้มทุกทีไม่ยิ้มแล้วก็หน้าเบื้องเนี่ยสวยไหมล่ะ นี่ไงอิสลามมาสอนเรื่องอย่างนี้ครับพี่น้องอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมิมามะการิมัลอัคลากนบีเล่าเองนะฉันไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีนะนอกจากฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งแล้วก็อัลลอฮ์ให้ความรู้ผ่านกุรอานนี่นะให้ฉันนำมาไปปฏิบัติเพื่อมันเป็นมารยาทอันงดงามใครนำมาไปปฏิบัติจะทำให้มารยาทของเขาสวยงามใครพบใครได้คุยกับนบีรักนบีหมดเลยพี่น้องครับใหม่ๆเห็นหน้านบีกลัวกันหมดเลยเด็กๆนี่วิ่งหนีจะหมดวิ่งหนีนบีเนี่ยพอที่ไหนได้พอได้คุยกับนบีแค่คำสองคำ
อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเรียนอิสลามพี่น้องครับเรียนเถอะอิสลามนี่นะยิ่งใครยิ่งเรียนอิสลามได้ฟังอิสลามยิ่งอ่านอัลกุรอานแล้วรู้ความหมายนะอ่านกุรอานมี2อย่างอ่านให้จบเป็นเล่มๆพับว่าไปเลยอัลฮัมดุลิลลาห์คนนี้ดีมากบรรยากาศมีไหมมีรางวัลไหมมีแต่มารยาทเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนเพราะไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สอนอะไรตอนนี้พอเรามาศึกษาอัลกุรอานอ่านกุรอานให้จบเล่มก็อ่านไปพี่น้องลูกหลานเราท่องจำส่งไปเลยพี่น้องท่องกุรอานให้เยอะพี่น้องมีปัญหาแล้วต่อมาเรียนกุรอานแบบรู้ความหมายค่อยๆเรียนไปสิทีละอาย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 ะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมสอนตัฟซีรผมสอนเสียอายะชั่วโมงนึงเอาอ่านให้ท่านพี่น้องฟังอ่านอย่างนี้นะครับวะละกอดอาตัยนาดาวูดอัลลอฮ์เล่าเองนะเรานี่ได้ประทานให้กับนบีดาวูดฟัดลันความโปรดปรานอัลลอฮ์พูดแค่นี้เองพี่น้องเราได้ประทานให้กับดาวูดความโปรดปรานให้กับนบีดาวูดตัฟซีรอธิบายมีประมาณ7ข้อที่อัลลอฮ์ให้กับนบีดาวูดนะ7ข้อข้อที่1แต่งตั้งให้เป็นนบีตำแหน่งใหญ่มั้ยโอ้โหใหญ่สุดไปต้องคนที่ถูกเลือกเป็นนบีเนี่ยหมอแค่ถูกเลือกเป็นอิหม่ามนี่ก็ดังแล้วนะแค่สอสอนี่โมโหกลางในสภาเลยไปต้องครับแต่ที่ไอ้กลางๆถามอัลลอฮ์ชอบไหมไม่ชอบทำตัวกลางๆนี่อัลลอฮ์ไม่ชอบนะอัลลอฮ์ชอบทำตัวยังไงคอชีอีนได้ไหมทำตนนอบน้อมกับประชาชนนอบน้องกับพ่อแม่นอบน้องกับพี่ๆน้องๆทอมตนกับผู้คนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามเรานอบน้อมทอมตนพี่น้องทั้งหลายนะครับถามว่านบีสอนอย่างนี้นะใครยิ่งทอมตนอัลลอฮ์ยิ่งยกใครที่กลางอัลลอฮ์จับลงหมดแต่ชาหรือว่าอีกเรื่องนึงเอาเรียกเอาไงคงว่าทอมตนดีกว่าพี่น้องภรรยาก็เหมือนกันก่อนนอนเนี่ยนบีสั่งให้แต่งตัวสวยๆใส่ยาหม่องหรือว่าน้ำหอมก่อนนอนใส่ยาหม่องหรือน้ำหอมนึกเองอัลลอฮ์สามีว่าอายาหม่องมาอีแล้วฉันมันจะเป็นลมสิเนี่ยข้าต้องการจะให้ใส่น้ำหอมนี่ทอมตนหรือยังทอมแล้วทำให้ทอมเนี่ยยาหม่องแล้วพี่น้องเพราะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่เป็นอัคลากมารยาทของการมาจากชั้นฟ้าน่ะมารยาทอย่างนี้นบีคิดเองเหรอมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์คิดเองครับทั้งหมดนั้นเป็นวะฮีหมดเลยอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุยกับครอบครัวเล็กน้อยนบีมีภรรยาหลายคนก็มีเวรนอนบัดนี้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 มีอยู่คืนหนึ่งนอนภรรยาคนไหนผมจำชื่อไม่ได้แล้วพอตอนดึกนะบีก็ลุกห้องน้ำสมัยก่อนไม่ใช่แบบบ้านเราสมัยนี้นะเราเจริญเต็มที่แล้วยุคนี้นะไฮเทคเต็มที่นะมีห้องน้ำในห้องนอนโอ้โหไม่เบาพี่น้องเอาละสมัยนบีไม่มีพอจะเข้าห้องน้ำก็ไปออกนอกบ้านก็ไปนี่แหละฉี่กลางทุ่งกลางนาแบบนี้เลยพี่น้องครับภรรยาตื่นมาก็คำอ้าวสามีหายไปไหนนบีหายไปไหนก็นึกเองนะสงสัยแอบไปหาภรรยาอีกคนหนึ่งนั่นภรรยาก็คิดแบบนี้แหละนะแต่พวกเราไม่มีนะล็อกประตูพอล็อกประตูเสร็จนบีก็ไปทำอุจจาระส่วนตัวมาก็มาเคาะประตูเปิดหน่อยภรรยาบอกไม่เปิดเสียงแข็งหรือเปล่าไม่ทราบนะจับภาษาว่าไม่เปิดนบีก็จะไปห้องน้ำมาไม่เชื่อก็เคาะแล้วก็เปิดพอเปิดนี่นะนบียิ้มข้างบนสั่งให้ยิ้มไม่ใช่ยิ้มเองพี่น้องที่เป็นวะฮีทั้งหมดเลยไงฉะนั้นมารยาทของนบีแต่ละขั้นตอนมีไดเรคเตอร์คุมอยู่ครับยิบรีลคุมอยู่
มันจะทำเองพี่น้องว่ามายันติกุอานิลฮาวานบีจะทำอะไรก็ตามพูดออกมาแต่ละคำหรืออะไรอ่ะยกมายกมือยกเท้าอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับได้รับการคุ้มครองโดยยิบรีลเป็นไดเรคเตอร์คุมนบีอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องนี่ไงเพราะฉะนั้นนบีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์นบีไม่เคยพูดด้วยอยากจะพูดแล้วพูดไม่ใช่ถ้าไม่มีวะฮีลงมานบีจะไม่พูดฉะนั้นพอภรรยาเปิดนบียิ้มนี่เป็นวะฮีของอัลเลาะห์พอยิ้มพาภรรยาก็คลายโกรธนะพี่น้องครับแล้วก็นบีมันจะพูดอะไรแล้วจะยิ้มๆครับมาพี่น้องนี่ไงเพราะนั้นมารยาทอัคลากของท่านนบีจะเป็นอัคลากที่งดงามที่สุดวันนี้ทุกคนยอมรับหมดคนที่มีสมองสติปัญญานะครับแต่คนที่ไอ้ที่มันอะไรที่มันเป็นศัตรูมันก็เยอะใช่ไหมล่ะแต่คนระดับผู้อะไรอะที่สติปัญญาดีความการศึกษาดีอะไรดีเขายอมรับนบีมาคนว่าเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกจริงๆนะครับพี่น้องพี่น้องครับทำสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมากๆคือเชื่ออัลลอฮ์รู้เปล่าเชื่ออัลลอฮ์เนี่ยได้อะไรอัลลอฮ์สั่งอะไรทำให้หมดอัลลอฮ์สั่งบอกว่าใช่ไหมให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่ขณะนี่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังศาสนาเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์นี่ให้ใช้ภาษาด้วยนะไม่ใช่นึกอย่างเดียวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ใช้ภาษาด้วยภาษาใช้ภาษานี้ครับจากกุรอานเลยนะจากกุรอานนะครับประมาณ 7-8 ประโยคซุบฮานัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องไหว้ไปเลยซุบฮานัลลอฮ์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 นั่งขณะนี้ว่าในใจก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ประโยคที่2อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ชมอัลลอฮ์หมดเลยนะบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์เราก็ว่ากันเหมือนกันตอนกินน้ำอ่านไงบิสมิลลาห์พอกินน้ำอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นานๆว่าทีไม่กินก็ไม่ว่าใช่ไหมนะตอนนี้นบีสอนไม่กินก็ว่าได้อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมีใครชมเออวันนี้หน้าตาสดใสใครสอนไม่มีใครสอนพี่น้องสิ่งที่นบีสอนไงใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพอเรียนอิสลามเจออัลลอฮ์อักบัรภรรยาก็เหมือนกันเวลาสามีทานอาหารภรรยาปรุงอาหารมาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อาหารเธอวันนี้อร่อยจริงๆแล้วขอเกลือหน่อยต้องยิ้มอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องเมื่อสามีชมว่าทำอาหารอร่อยเนี่ยพยาจะว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ยิ้มต่อใจก็นึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอร่อยกว่านี้อีกมันขอเกลือแล้วมันขอน้ำตาลเนี่ยพี่น้าพี่น้องครับทั้งหมดเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์หมดเลยนะนี่มารยาทอย่างนี้เนี่ยอยู่ในอิสลามหมดเลยผมอ่านหนังสือพบเล่มหนึ่งนะครับเป็นอุลามะของประเทศอียิปต์เขานั่งเครื่องบินจากฝรั่งเศสไปเมืองไหนไม่ทราบนะครับที่มันว่างพระต่อการก็เครื่องบินก็จอดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กคนหนึ่งมานั่งริมท่านท่านก็สังเกตดูว่าสองคนเนี่ยคุยกันดีอะไรกันดีเวลาเขาแจกอาหารของสายการบินฝรั่งเศสเขาไม่มั่นใจว่าเป็นอาหารมุสลิมหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าถูกเชื่อถูกต้องหรือเปล่าอาหารไม่กล้าทานพอเขาให้มาเขาก็ให้เด็กแม่ประทานด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาจะป้อนอาหารเด็กป้อนอาหารลูกเนี่ยเขานับได้ประมาณสัก25คำได้แม่ว่างี้ thank you ลูกขอบคุณจ้ะ thank you ป้อนทีนึง thank you ใครอ่ะ thank you อัลลอฮ์นั่นแหละเจ้าคำแม่ไม่เอ่ยอัลลอฮ์มาบอก thank you อุลามะห์ท่านนี้เขียนหนังสือบอกว่าฉันก็นึกถึงคำพูดที่แม่ป้อนอาหารลูกแต่ละคำสอนให้ลูกว่า thank you นี่มันหลักการอิสลาม
นบีสอนอย่างนี้กับมุสลิมทุกคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เวลากินอาหารอร่อยอร่อยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคำมันก็ไม่ผิดก่อนกินอะไรก็บิสมิลลาห์พอใส่ปากเสร็จแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่มันหลักการอิสลามที่นบีมาถูกสอนเรื่องอย่างนี้แต่คนอื่นนำเอาไปใช้แต่พวกเราไม่ได้ใช้ใครผิดตากระโทษตัวครูอย่างแล้วเอ็งไม่สอนฉันเนี่ยเห็นไหมพี่น้องตัวลงว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่นำแต่เรื่องดีๆมาให้ใครที่นำมาไปปฏิบัติพี่น้องครับทำให้ตัวเขาเองมีบารากัตท่านนำเอาให้ลูกชายลูกมีบารากัตถ้าสามีนำไปใช้มีบารากัตถ้าใครเอาไปใช้มีบารากัตหมดเลยครับพี่น้องพี่น้องครับท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับมีวันหนึ่งท่านหญิงไอชาเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มีซอฮาบะห์นบีมหาภรรยานบีที่บ้านเพื่อจะมาถามว่านบีอยู่ที่บ้านน่ะทำตัวยังไงให้นางเล่าก็จะนำมาไปปฏิบัติเห็นยังครับซอฮาบะห์นบีมหานบีที่บ้านแต่ไม่เจอนบีเจอใครเจอภรรยาท่านหญิงไอชาถามว่านบีอยู่บ้านน่ะทำอะไรบ้างนางบางทีนางก็เล่าบางทีนางก็ไม่เล่าถ้านางจะเล่านั้นเล่าอย่างนี้นบีอยู่บ้านนี่เนี่ยกวาดบ้านเองเราเชื่อจับไม่กวาดเปล่าอ๋อแค่อิหม่ามนี่ถือไม่กวาดไม่ได้แล้วฉันต้องสุเราอย่างเดียวแต่นบีน่ะเป็นทั้งอิหม่ามเป็นทั้งนบีเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งอุลามะเป็นทั้งอิหม่ามมัสยิดตำแหน่งอยู่ตรงนบีหมดเลยเป็นน้องครับภรรยาเล่าเองนบีอยู่บ้านช่วยภรรยากวาดบ้านนบีเช็ดรองเท้าเองนบีรีดนมแพะเองนบีเข้าครัวไปบางครั้งบางคราวทำอะไรเป็นน้องครับช่วยภรรยาแล้วก็บางครั้งนะเอามือจับมือภรรยามาดูเป็นยังไงเหนื่อยไหมอัลลอฮ์นี่ปานังคานี่นบีทำเป็นแบบเอาไว้นะเพื่อให้พวกเราวันนี้ที่ไม่เคยเห็นหน้านบี 1,400 ปีเนี่ยได้นำเอาเรื่องอย่างนี้นะมาปฏิบัติไว้ในครอบครัวตัวเองอ่ะภรรยาก็ชื่นใจสามีเข้าไปอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์สตังก็ให้ใช่ไหมแถมยังช่วยกวาดบ้านอีกรีดนมแพะอีกปะรองเท้าอีกอัลลอฮ์พี่น้องนี่นบีทำหมดเลยครับกวาดบ้านเนี่ยผมกวาดประจำนะเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวนะผมกวาดหน้าบ้านผมเนี่ยผมกวาดเองแต่ผมกวาดตัวนั้นหลังนมาซูโบกลับจากมัสยิดที่มัสยิดผมกวาดเลยชาวบ้านมายืนมองอาจารย์เอาเองเลยว่าผมเป็นใครอ่ะผมก็เป็นคนนะดิก็ทำหน้าที่ของผมผมหวังรางวัลจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นบีสอนอย่างนี้ฉะนั้นนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สั่งอะไรก็ว่านอบน้อมสั่งทำอะไรปฏิบัติเชื่อฟังอัลลอฮ์หมดเลยแล้วก็คูชัวเนี่ยอามาชาตอนไหนนมาครับนมาต้องคูชัวเยอะๆนะจะให้คูชัวทำอย่างนี้บางคนยังทำไม่เป็นนะคูชัวทำยังไงวะทำให้หัวใจนอบน้อมถ่อมตนนะทำงี้พี่น้องครับถ้ายืนนี่นะเรื่องสายตาสำคัญที่สุดถ้าหากท่ายืนน่ะตามองอะไรบางคนมองกระเบื้องมัสยิดโอ้โหนี่มันดีกว่าสุเราฉันดีกว่าบางคนเป็นกรรมการสุเราไปนมาสุเราเอิดโอ้โหสุเรานี่ดีกว่าสุเราฉันอีกมองหลังคาอีกกำลังนมาแล้วนะแต่มองฝาผนังอีกก็รอเพราะผมเห็นไงพี่น้องกำลังนมาอยู่ตาเนี่ยร้อนหมดเลยพี่น้องสุเรานี่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมสุราฉันมีแอร์พัดลมไม่มีมันก็นึกไปเยอะเป็นวังกระจนั่นนบีเลยสั่งนะจะให้หัวใจคุชัวในนมาท่ายืนมองในที่อะไรสุญูที่เดียวใครจะอยู่ข้างหน้าจะใส่เสื้ออะไรก็เชิญเพราะบางคนใส่เสื้อที่โรงเรียนผมเนี่ยแต่ที่ผมห้ามแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอบต.ปากประยูนแล้วก็นั่งอ่านพ่อประยูนใจเรานึกอะปากประยุนที่ไหนเนี่ยนั่งรถไปเป็นลงโอ้โหนึกภาพไปน้องครับฉะนั้นถ้าหากเรามองเฉพาะที่สุญูดไม่มองเสื้อผ้าของใครดีหรือไม่ดี
จสงบไหมสงบฉะนั้นคนที่ไปนมาดมัสยิดก็ช่วยรักษาเขาหน่อยอย่าใส่เสื้อที่มีลวดลายเยอะๆถ้าไม่คนนมาดข้างหลังเราไม่คุ้มชั่วนะบางคนใจมันลอยมันมองอะไรแต่อะไรเต็มไปหมดฉะนั้นจะให้ใจคุ้มชั่วตามองที่ไหนถ้ายืนมองในที่สุญูดเวลารูกลัวปาตามองที่ปลายเท้าเราเองไม่ใช่ปลายเท้าคนอื่นนะอันนั้นเล็บไม่ตัดดูที่เล็บดำดูเลยไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เรามองเท้าเราพี่น้องแล้วตอนนั่งอัตถายาเนี่ยตามองที่นิ้วมือเราเนี่ยตอนยกมือ นี่ใครสอนครับอัลลอฮ์สอนผ่านใครให้นบีมาสอนเพราะอัลลอฮ์ไม่ลงมาสอนเองนะครับแต่อัลลอฮ์จะปรากฏตัวหลังตายโอ้อัลลอฮ์มีแล้วเนี่ยตายจริงอัลลอฮ์ตายอยู่สิโอ้พี่น้องครับฉะนั้นสุนนะของนบีทั้งหมดที่นบีสอนให้กับประชาชนนะครับลิรอห์มะตันช่วงนำมาซึ่งความเมตตาให้กับตัวเองหมดเลยตัวเรื่องว่าถ้านมาดไม่หยุดไม่อยู่หลายทั้งหมด25ข้อเล่าแค่ข้อ2ข้อพอเป็นเรื่องที่3นะครับให้นมาดให้คุชวดเนี่ยนะอย่านุ่งกางเกงยีนไม่จะห้ามกางเกงยีนนุ่งไปเถอะแต่เองใจไม่ใจไม่คุชวดนะอัลลอฮ์พอนุ่งกางเกงยีนรัดๆนะแล้วก็มีตะมะนีนาตรงไหนนั่งอัตฮายาเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บอีกพี่น้องชีวิตอย่างนี้ผมผ่านมาหมดแล้วตอนนี้เลิกไปแล้วห้ามไปแล้วไม่เอาฉันอยู่กับชีวิตที่นบีมุฮัมมัดนำเป็นแบบดีกว่าสบายใจครับพี่น้องสุขภาพจิตก็ดีความคิดก็ดีอะไรก็ดีหมดเลยครับทั้งหลายพี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆได้อะไรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรسبحان الملك القدوس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله ดีไม่ดีให้ท่องเป็นประจำอัลลอฮ์ให้ว่าเป็นประจำเลยพี่น้องครับระหว่างที่ขับรถว่าได้ไหมเห็นไหมกำลังรีดนมแพะได้ไหมได้กำลังกวาดบ้านชมได้ไหมใช่ภรรยาก็มังกรอยู่ในครัวทำอะไรนอกจากทำนู่นทำนี่แล้วปากทำอะไรว่างอยู่ใช่ไหมบางทียังด่าคนนั้นด่าบางทีร้องเพลงได้ใช่ไหมอ่านกุรอานซูเราะห์ยาซีนก็ดีกว่าท่านนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ก็อ่านยาซีนสักสองสามจดไปน้องทำดูลิลละทำให้อาหารอร่อยด้วยนะอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไงอิสลามเนี่ยนำมาเพื่อให้พี่น้องทุกคนในโลกนี้นำเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับนี่เป็นตัวช่วยให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทูลว่าหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์แก้โรคหลายโรคครับโรคอะไรบ้างโรคซึมอะไรโรคซึมเศร้าโรคเครียดเวลาเขาด่ามาพี่น้องครับคิดกูจะแก้ยังไงดีวะอัลลอฮ์พี่น้องที่คิดถึงอัลลอฮ์เยอะๆสิก็นึกถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกตำหนิไหมถูกตำหนิถูกไล่เคยไหมเคยถูกด่าเคยไหมเคยถูกเอาหินขว้างเคยไหมเคยเมื่อคืนผมก็พูดที่อาจารย์มูริดพูดอย่างนี้นะนบีไปเมืองตออิฟหลังจากภรรยาเสียชีวิตเสียใจไหมภรรยาดูแลเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องลูกอัลลอฮ์อุ้มคันนะครับแทนสามีหมดเลยเนี่ยสี่รายการเนี่ยพี่น้องพอภรรยาตายนบีภรรยานบีให้เงินนบีให้ช้าๆอีกพอนางหาเศรษฐีอ่ะใช่ไหมก็ดูแลนบีพอภรรยาตายเสียใจไหมอัลลอฮ์คนปกป้องไม่มีคนให้กำลังใจไม่มีคนดูแลไม่มีพวกเราก็มันกำลังภรรยาตายอยู่ที่เสียใจทุกคนแหละเศร้านานใช่ไหมพี่น้องเอาต่อมาครับพอภรรยาตายลุงตายอีกลุงเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะใครมาตำหนินบีเอ๊ะอย่าเนี่ยหลานฉันนะอย่ายุ่งนะเผยแผ่อิสลามแบบสบายนะครับพี่น้องพอลุงเสียชีวิตใครปกป้องอ่ะไม่มีท่านก็นึกถึงญาติที่เมืองตออิฟมีอยู่3คน3หลังไปถึงเมืองตออิฟก็จะไปเยี่ยมญาติไปคุยกับญาติอัลเลาะห์ญาติ3หลังนั่นก็อร่อยจริงๆพี่น้องเอ้ยรับทดสอบนะไล่นบีหน้ายังเองเป็นนบีฉันไม่เชื่อถูกไล่พี่น้องไล่ไม่พอพี่น้องครับด่าอีก
ยังไม่พอพี่น้องยุให้หนุ่มๆเอาหินเนี่ยคว้างใส่นบีนบีเดินออกมาพี่น้องเลือดไหลเห็นไหมพี่น้องเห็นอย่างนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกมาขนาดนั้นน่ะพี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยเลิกเป็นนบีแล้วแต่ปรากฏว่านบีให้อภัยให้อภัยกับคนที่ด่าด้วยไล่ด้วยเอาหินคว้างใส่นบีนบีให้อภัยครับพี่น้องนบีกล่าวว่างี้อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮุมโอ้อัลลอฮ์จะอภัยโทษกับพวกเขาด้วยฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์เอาอิสลามผ่านฉันไปคุณปลอดภัยคุณอยู่สบายอัลลอฮ์คุณอยู่อย่างนี้ไม่เอาความรู้ผ่านฉันไปใช้นี่นะคุณมีแต่ความกิ้วโกรธกิ้วโกรธกิ้วโกรธจากอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษบนดุนยาใบนี้เพราะอัลลอฮ์เมตตานี่เป็นความจริงนะพี่น้องครับนบีรุ่นก่อนๆเนี่ยใครทำความผิดอัลลอฮ์รีบลงโทษเลยไหมรีบครับเอาเช่นอะไรบ้างสมัยนบีนัวน้ำท่วมใช่ไหมท่วมทำไมอ่ะเพราะคนไม่เอานบีนัวมีเอาเปล่าเมียก็ไม่เอาแล้วลูกเอาไหมลูกก็ไม่เอาอ่ะแล้วตายหมดเลยอ่ะคำว่าตายแล้วจบไปล่ะไม่จบพี่น้องถ้าตายจบไม่มีปัญหาสินี่ตายแล้วไม่จบครับถูกลงโทษอีกกูอ่านอธิบายบอกว่าตายแล้วไม่จบนะเขาถูกลงโทษในสุสานต่ออีกนะครับต่อมานบีใครนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาสอนใครมาสอนฟาโรห์เมื่อวานมีคนส่งมีคนส่งคลิปหน้าฟาโรห์มาให้ทำไมอัลลอฮ์เก็บศพอัลลอฮ์กล่าวว่านักพิธีกรอ่านฉันนี่นะอัลยาวมานุนัดจีกะบีบาดานีกะวันนี้อัลลอฮ์จะรักษาเพียงแต่ร่างไม่ให้เน่านี่อัลลอฮ์พูดในนักพิธีกรอ่าน 1,400 ปีอัลลอฮ์รักษาร่างฟาโรห์ไม่ให้เน่าพี่น้องสมัยนบีมูซาพี่น้องมันกี่พันปีมาแล้วล่ะศพไม่เน่าก็ไม่เน่าจริงๆครับวันนี้ยังอยู่เอาต่อมาครับฟาโรห์จมน้ำตายทำไมครับพี่น้องเป็นกษัตริย์จมน้ำตายยังไงเพราะไปขวางนบีไงพี่น้องพอตายแล้วนึกว่าจบหรือไม่จบพี่น้องเอาอีกคนหนึ่งกอรูนเคยดินคือกอรูนมาได้ยินไหมกอรูนกอรูนเนี่ยเป็นนายทุนใหญ่นะเป็นนายทุนใหญ่นะคอยสนับสนุนเงินให้กับฟาโรห์ฟาโรห์ก็รวยอยู่แล้วเป็นอะไรนะเป็นผู้มีอำนาจในอียิปต์นะแล้วก็กอรูนเนี่ยเป็นนายทุนใหญ่เลยนะเอาเงินเอาทองให้รวยขนาดไหนรู้เปล่าเฉพาะกอรูนเนี่ยลูกกุญแจอย่างเดียวไขคลังเนี่ยคนแบกเป็นสิบสิบคนน่ะเยอะขนาดนี้พี่น้องครับแต่กลางมากครับพี่น้องคุยว่าอย่างงี้ตำหนิอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวฉันเนี่ยรวยเองเพราะสติปัญญาของฉันความสามารถของฉันความรู้ของฉันอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวฉันโอ้ดูว่าอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อก่อนนี้นะตอนจนๆเนี่ยกอรูนเนี่ยอ่านคัมภีร์กับนบีมูซาเขาแต่งงานกับพี่สาวนบีมูซาพอรวยดีเนี่ยลืมใครลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตานะนะให้มูซามาสอนพี่น้องครับแต่เอาไหมไม่เอาครับแล้วอัลลอฮ์เนี่ยโกรธให้แผ่นดินนี่นะสูบกอรูนลงไปในดินพี่น้องครับสูบทำไมครับเพราะสมัยนู้นนี่นะอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้ระยะหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเพื่อให้เป็นตัวอย่างของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้พวกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องจะดื้อขนาดไหนก็ตามมาอัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษแบบกอรูนไม่รีบลงโทษแบบฟิรอูนไม่รีบลงโทษแบบสมัยนบีนัวแต่อัลลอฮ์ให้ประวิงเวลาอยู่อัคิรุฮุมอิลาอาจาริมมุซัมมาอัลลอฮ์ให้ประวิงเวลาเอาไว้พี่น้องประวิงนะเพื่อให้เขาได้ไปเรียนรู้เรื่องอิสลามไปกลับเนื้อกลับตัวซะนะไปเปลี่ยนแปลงนะถ้าเองไม่เปลี่ยนแปลงนะเท่ากับเองสะสมความชั่ว
โอ้โหวันละกระบุง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 พี่น้องจนกว่าจะตายนะอัลลอฮ์เท่าไรพอตายพับเจออาซาบทันทีครับอัลลอฮ์หนักมากครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้ยุคของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ใครทำชั่วไม่เอาอัลลอฮ์เชิญไม่ว่าเงินเดือนไม่ตัดด้วยนะไม่นมัสเชิญทะเลาะกับพ่อแม่เชิญฉันสั่งแล้วอย่าทะเลาะกับพ่อแม่ให้ติดต่อกับเครือญาติเองไม่เชื่อเชิญตามสบายเลยเงินเดือนไม่ตัดให้เงินเดือนมากให้ลูกคุณเก่งกว่าคุณอีกเป็นหมอโรงพยาบาลด้วยให้เยอะแยะไปหมดให้จนกระทั่งหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกหลงแล้วหลงอีกแล้วตายพอตายพักฮายาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มีเนี่ยมลาอิกามีอัลลอฮ์แค่มาเอาวิญญาณครับพี่น้องเห็นปั๊บตายเลยมาเชื่อลองตายดูมันเรื่องจริงทั้งหมดอยู่ในคัมภีร์กุรอานพี่น้องทีนี้ชีวิตก่อนตายเล่านิดหนึ่งซักกะรอตุลเมาต์หรือว่ามารอตุลเมาต์อาการก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอาการหมดสตินั่นแหละเรียกว่าซักกะรอตุลเมาต์จะเห็นหมดเลยครับภาพคนที่มีอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลเจอภาพสวรรค์อัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่จริงๆเลยพอภาพสวรรค์จบแล้วก็มีภาพนรกเพราะเองไม่เอาศาสนาไม่เอามุฮัมมัดไม่เอากุรอานไม่เชื่อวันอาคิเราะห์ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นนี่นะเองเจอแบบนี้เห็นเลยพี่น้องครับตายิ่งอัยยาทำไมอ่ะคนที่นอนอยู่ในกุโบคนที่ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักมุฮัมมัดไม่รู้จักกุรอานไม่รู้จักไม่เชื่อวันสิ้นโลกว่ามีจริงและไม่เชื่อว่ากอดอกอดัดความจนความรวยมาจากอัลลอฮ์สุขภาพแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ให้ไม่เอาฉันทำเองหมดนึกอย่างนี้ในพี่น้องครับพอตายนะครับจะพูดอยู่สามประโยครูบามายาวัดดุลลาดีนักฟารูเลวกานูมุสลิมีนบนทุกวันอยู่ในกุโบร์พี่น้องไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งบนว่างี้บ่อยครั้งที่คนที่กาเฟตบนว่าอัลลอฮ์ถ้าฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีนี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังคนตายที่ไม่มีอิสลามคนตายที่ปฏิเสธอิสลามคนตายที่ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธมุฮัมมัดปฏิเสธซุนนะห์นบีไม่เอาเลยครับพี่น้องเอาความคิดเอามาจากประเทศจีนบ้างฝรั่งบ้างญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างเอาเรื่องเหล่านี้มาว่าในตัวเองหมดเลยครับแทนซุนนะห์นบีพอตายบ่นว่าไงครับอยากจะเป็นมุสลิมเรื่องที่สองเห็นภาพนรกทุกวันครับพี่น้องเช้าเย็นอธิบายเรื่องฟาโรห์ฟาโรห์เนี่ยเห็นการลงโทษเนี่ยวันละสองครั้งนะตะวันตกทีเจอทีหนึ่งตะวันขึ้นทีเจอทีหนึ่งและคนที่คิดแบบฟาโรห์ถูกเหมือนกันครับพี่น้องลาตะกิมิซาอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นนะนอนในกุโบอย่างนี้แหละถูกลงโทษเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าเจอข้างหน้านมใหญ่กว่านี้เองนี่เรื่องที่สองครับเรื่องที่สามพี่น้องครับที่สามนึกไม่ออกเอาแค่นี้ก่อนเอาไปสองข้อนะเดี๋ยวนึกออกจะเล่าให้ฟังพี่น้องตกลงว่าของนึกถึงซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์ดีได้ไม่ดีแก้โรคอะไรบ้างครับโรคซึมเศร้าโรคเครียดอัลลอฮ์ช่วยเยอะๆครับพี่น้องท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะรอฮิมะฮุลลอฮ์คนนี้เป็นอิหม่ามนะที่ปกป้องซุนนะห์นบีเนี่ยท่านเล่าเองเนี่ยฉันนี่นะเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยบางทีมันตอบไม่ทันนะบางทีตอบไม่ได้เนี่ยมันคือแกก็มันจะตอบทุกเรื่องนะท่านก็เครียดเหมือนกันถ้าว่าวิธีหายเครียดท่านอย่างนี้ฉันจะกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือไม่แปลว่าอะไรฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ครั้งละพันครั้งที่นั่งอยู่นี่เคยพูดถึงพันครั้งไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมยังไม่ถึงผมก็200 300ใช่ไหมครับ
ที่นั่งมาตะกี้จากบ้านมาเนี่ยผมนึกถึงรออยู่ต้นเดียวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุรบุรหีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุรกะฟูรอันวักเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบอะลัยยะอินนะกะอันตัตตะวาบุรกะฟูรหรืออันอย่างเดียวก็ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมนั่งมาบางทีซุบก็คุยทุนคุยที่ผมก็เออจัดใจของเขาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์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 ได้หลายร้อยอ่ะใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นลิ้นของเราเปียกชุ่มด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีพี่น้องดีมากเลยนะต้องฝึกแล้วพี่น้องถามอายุเท่าไรบางคน60ปลดเกษียณแล้วบางคน70บางคน80มี80อยู่คนโทรศัพท์มาหาผมอยู่บางมดปีนี้เนี่ยนี่จะครบปีเก่าแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันน่ะพรุ่งนี้มาเลย3วันใช่ไหมเขาอ่านจบ2จบแล้วโทรศัพท์มาผมแล้วคุณได้อะไรบ้างอ๋อผมได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์ได้ความรู้เยอะเลยจากกุรอานเนี่ยอ่านแล้ว2จบเอาถามพวกเราอ่านกี่จบแล้ว ยังเลยนะเนียดใหม่ปีใหม่นี่อ่านกุรอานกี่จบดีนึกอย่าลอนึกขอเถอะอย่าลอจะให้ฉันได้มีโอกาสได้อ่านกุรอานให้จบปีใหม่นี้เอากี่จบนึกเองดูความสามารถดูเวลามีไหมอ๋อโลเวลาดูละครมีแต่เวลาอ่านกุรอานไม่มีไม่ใช่พวกเรานะพวกเขมรตัวลงแล้วปีใหม่นี้อีก 3-4 วันจะขึ้นแล้วนะเนียดใหม่จะอ่านกุรอานกี่จบดีสัญญาต่อตัวเองนึกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอ่านกุรอานมี2อย่างนะอ่านกุรอานให้จบเป็นเล่มนั่นอีกเรื่องนึงนะและอ่านกุรอานที่รู้ความหมายภาษาไทยมีใช่มั้ยนะละค่อยๆอ่านไปค่อยๆอ่านไปค่อยๆอ่านไปอ่านไปอัลลอฮ์พี่น้องถ้าอ่านวันละอายะห์เนี่ยปีเท่าไหร่360วันใช่มั้ยก็360อายะห์เยอะนะวันละอายะนะในวันนึง24ชั่วโมงเองอ่านอายะเดียวจ้ะฉะนั้นอ่าน5อายะอัลลอฮ์จบพี่น้องอิชาอัลลอฮ์นั่นน่ะมีกุรอานก็เปิดภาษาไทยอ่านดูค่อยๆอ่านถ้าไม่เข้าใจโทรถามผมมุสตาฟานี่มันเมื่อคืนผมถามพี่น้องมุสลิมาที่งานจานมุริดน่ะคนเนี่ยเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งหลายคนตอบว่าครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเอ้าถ้าเกิดครั้งเดียวตายในวันเกียมาจะมียังไงล่ะนี่เกิดครั้งแรกใช่ไหมนี่ครั้งนี้ครั้งแรกบนดุนยาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องตายใช่ไหมแล้วต้องเกิดใหม่อีกทีหนึ่งในโลกอะไรอาคิเราะห์ในวันเกียมานั่นแหละมารับรางวัลรางวัลรออยู่ข้างหน้าพี่น้องรางวัลที่อัลลอฮ์ให้บนโลกนี้เล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ให้นิดหน่อยเองเอ้ารางวัลในการนมาดอัลลอฮ์ให้อะไรครับให้เล็กน้อยแต่รางวัลนั้นยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้พี่น้องครับในกุโบก็ได้ด้วยฟื้นขึ้นมาอัลลอฮ์ได้อีกนี่ถ้าเชื่อว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวถ้าอย่างว่าไม่อ่านไม่จะอ่านกุรอานถ้าอ่านกุรอานอัลลอฮ์ให้คนเนี่ยเกิด2ครั้งแล้วก็ตาย2ครั้งนี่เกิดครั้งแรกนั้นนี่นะเดี๋ยวตายใช่ไหมตายที่ตอนนี้ครั้งที่2นั้นเนี่ยครั้งแรกนี่อยู่ในอัลลัมอารวะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังตอนที่อยู่โลกแห่งวิญญาณนั่นแหละวิญญาณเกิดมาก่อนตอนนี้วิญญาณมาอยู่ในร่างเราเดี๋ยววิญญาณจะออกจากร่างตัวเราตายจะวิญญาณไม่ตายนะพี่น้องนะแล้วก็ฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งมาเข้าร่างมาอีกครั้งหนึ่งตอนในกูโบก็เข้าตอนนี้ออกก็พอตายวิญญาณออกครับพี่น้องนี่นบีเล่าเองนะพอฝังจบแล้ววิญญาณเข้าไปอยู่ในกูโบเหมือนเดิมมีคนถามว่าแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในขณะนี้เลยเอาเข้ายังไงงานของอัลลอฮ์ก็จะงานเราพี่น้องครับเอาวิญญาณอยู่ในกูโบแล้วก็จะตอบคำถามอะไรอีกอะท
ที่มาถามเราในกุโบมันรบบุกามันนบียุกามันอิมามุกาสามเรื่องรู้สามเรื่องมันได้ยังไงฉันอ่านจากคัมภีร์อัลกุรอานนี่มลาอิกะห์เล่าให้นบีเล่าให้เราฟังฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ก่อนจะตายหันมาเรียนอิสลามดีไหมดีนะแล้วก็มาอีหม่านต่ออัลลอฮ์ดีไหมอีหม่านอย่างเดียวต้องหกข้อนะอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลอีหม่านต่อคัมภีร์อีหม่านต่อมลาอิกะห์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกและอีหม่านว่ากอฎอกอฎอมาถึงกฎสภาวะแต่มนุษย์ไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะคนนี้ตอนนี้กำลังรวยคนนี้กำลังจนคนนี้กำลังป่วยคนนี้กำลังเจ็บหัวเข่าอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันอย่างนี้หนีไม่พ้นพี่น้องยังไงก็หนีไม่พ้นวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลญูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัสซะมะรอต5รายการนี้มนุษย์หนีไม่พ้นแม้แต่นบีเองก็ถูก1ความกลัว2ความหิว3เงินขาดแคลนอาหารขาดแคลนความตายเห็นไหมหนีพ้นไหมอัลลอฮ์ทดสอบทำไม5 6รายการนี้พี่น้องครับก็ตอนท้ายว่าบัชชิริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับผู้ที่อดทนคำว่าอดทนอธิบายอย่างนี้ครับพี่น้องไอ้ตอนจนๆเนี่ยอดต้องอดทนนะไอ้ตอนไม่สบายก็ต้องอดทนนะอย่าโวยวายเยอะนะพี่น้องปรึกษากับใครดีเวลาตอนจนๆเวลาไม่สบายตอนจนกับป่วยเนี่ย2อย่างเนี่ยปรึกษาใครก็คุยกับแฟนก่อนนะเธอแม่ปวดหลังนะดูมันไม่มีปัญหาพี่น้องครับปรึกษากับคนแรกคืออัลลอฮ์อย่าลืมพี่น้องปรึกษาอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์จะฉันป่วยนะดูเลยเจ็บหลังนะดูสตังก็ไม่มีอัลลอฮ์ไปโรงพยาบาลอัลลอฮ์30ไปนั่งรอทั้งเช้ายันเย็นเลยเอาไปโรงพยาบาลที่มันหมอไวๆหน่อยก็ต้องเสียตังค์เยอะใช่ไหมข้อดอลละเดี๋ยวก็ลูกมาอ้าวป้าไม่สบายจะหนูไปโรงพยาบาลให้แม่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วใช่ไหมพี่น้องปรึกษากับใครก่อนเวลาไม่สบายปรึกษากับอัลลอฮ์ก่อนแล้วอดทนอย่าเพิ่งโวยวายพี่น้องครับการอดทนเป็นศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องการปรึกษากับอัลลอฮ์เป็นศาสนาพี่น้องเป็นอีมานนะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมหัวใจของเขานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเขาไม่สบายเขาก็โยงกับอัลลอฮ์เวลาเขามีความสุขเขาก็โยงกับอัลลอฮ์เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาโยงกับอัลลอฮ์เวลาเขาจนเขาโยงกับอัลลอฮ์เวลาเขารวยเขาโยงกับอัลลอฮ์อีกโยงยังไงตอนรวยเอาไปเลยเด็กกระพ้าเอาไป 50,000 จำมูฟาวันนี้จนใช่ไหมเอาไป 200,000 โอ้เยอะไป 2,000 ก็พอพี่น้องครับมันต้องอย่างงี้อยู่กันแบบนี้พี่น้องครับเงินริสกีใครให้ถ้าคิดแบบกอรูนฉันหาเองถ้าคิดแบบนบีมุฮัมมัดทำไงอัลลอฮ์ประทานให้มีอาชีพทำนู่นทำนี่อัลลอฮ์ทำนู่นทำนี่ได้เงินได้ทองมาต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับข้อที่2นะครับตัวช่วยให้ทําเรามีความสุขนมาดขาดได้มั้ยขาดนมาดได้หรือไม่ได้พี่น้องนมาดขาดไม่ได้เลยผู้ชายนมาดที่ไหนมัสยิดนะยกเว้นป่วยฝนตกกลัวไม่ต้องไปถ้าสุขภาพยังแข็งแรงเนี่ยภรรยาบอกพี่ๆไปนมาดสุราษฎร์ด้วยกันไปต้องช่วยกันนะภรรยาบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมยันใหม่ๆเนี่ยสามีฉันดีจริงๆเลยอัลลอฮฺอักบัรพออยู่ไปอยู่ไปฉันเนี่ยติดนมาตะฮัจญุดไปแล้วเพราะสามีดีปลุกเรื่อยพอหนูติดนมาตะฮัจญุดดีหนูก็ตื่นหนูก็ปลุกพี่ถีบหนูถีบเปรี้ยงมึงปั๊บไปห่างๆกูจะนอนจานเอาไงดีอะว่าสมบัติอดทนมีป่าวพวกเราที่ถีบภรรยามีไหมไม่มีใช่ไหมพวกเขมรถีบ
จากพวกเราพี่น้องนมาต้องอดทนพี่น้องครับนมาดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นมาดให้คุชัวตะกี้แนะนำแล้วนะตามองที่ไหนมองที่สุญูดเวลาก้มมองที่ปลายเท้าเวลานั่งอัตตะฮียะมองที่ไหนนิ้วมือทำได้ไหมมันต้องฝืนนะอัลลอฮ์นบีสอนมันนมาดกินเวลาไม่นาน5นาทีเนี่ยสี่สองก็อัดสบายสบายทำไมให้มันสั้นล่ะเพราะเขากลัวจะอึดอัดง่ายกลัวอึดอัดรอแค่ไม่มองซ้ายมองขวายังอึดอัดใช่ไหมถ้าให้แค่นมาดอย่างเดียวนะอย่างนี้เป็นต้นรอเอาไว้ตัวรองว่าเรื่องที่สามตัวช่วยให้เรามีความสุขนะให้อภัยคนทำไหวว่าให้อภัยอัลลาฟูให้อภัยคนเยอะตอนอยู่กันดีๆให้อภัยไม่มีรางวัลกับพี่น้องเห็นหน้าก็ยิ้มกันไม่มีเรื่องมีราวกันนั่งคุยกันธรรมดาให้อภัยให้อภัยต้องตอนมีปัญหามีเรื่องมีราวกันอะไรกันนี่แหละจะดูว่าเองให้อภัยคนหรือเปล่าเอาสามีเอาภรรยากันอยู่ในครอบครัวเนี่ยความจริงนี่สามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยนบีสั่งนะอาฟูอันฮากุลละยาวมินสบายนามารตันให้สามีให้อภัยภรรยาวันละ70ครั้งโอ้โหทำไมมันเยอะแล้วกันล่ะนี่ภรรยาฟังชื่นใจนะอัลลอฮ์สั่งผ่านนบีให้สามีอภัยภรรยาวันละ70ดีได้ไม่ดีแล้วมีสามีให้อภัยเปล่าล่ะให้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อามีนยาอัลลอฮ์ให้รักษาอามันซอเลห์นี้ไว้นานๆจนกว่าจะตายให้อภัยพี่น้องครับนี่สามีบางคนนะคิดเยอะเงินก็ให้บ้านฉันก็ปูให้ยังให้อภัยอีกเหรองานนี้มันต้องตบใช่ไหมพี่น้องใครสอนคุณมาดูท่านนบีมุสลิมท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเป็นเพื่อนท่านนบีนะแล้วยกลูกสาวหญิงอาชาให้แต่งงานกับท่านนบีแล้วก็มิสตอห์มีอยู่คนนะญาติท่านอบูบักชื่อมิสตอห์นะใส่ร้ายท่านหญิงอาชาว่าทำชู้งานหนักหรืองานเบาโอ้โหเล่นนางงานพระยานบีเลยไปก็เอาตัวเจ๋งเป๋งเลยอ่ะใส่เลยวันนี้ทำชู้ท่านอบูบักพ่อรับเป็นพ่อมีคนใส่ร้ายรูปทำชู้น่ะเครื่องไหมอ่ะท่านนั่งเฉยนบีเป็นสามีโกรธไหมโกรธท่านก็นั่งเฉยยิงไอซ่าเนี่ยรอไปนอนถึงก็ไม่สบายท่านก็นั่งเฉยๆถามว่าสามพวกสามกลุ่มเนี่ยท่านนบีพวกมีไหมอบูกาก็มีพวกทำไมไม่ลุยอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์สั่งนั่งเฉยๆอดทนให้อภัยอดทนอดทนอดทนภาษาอุรดูว่าคอมูสนั่งเงียบๆแล้วต่อมาอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมารับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชะประทานลงมา9อายะในกัมภีร์กุรอานพี่น้องก็ไปเช็คดูนะนางบริสุทธิ์นางสะอาดแล้วก็ที่เขากุเรื่องเขาเรียกว่าฮะดีสุลอิฟเรื่องเท็จหมดเลยท่านอบูบักประกาศมิสตอร์นี่หลานฉันฉันเลิกช่วยฉันไม่ช่วยแล้วธรรมดาช่วยเงินช่วยอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างดูแลหมดเลยพอนำเอาเรื่องเลวๆร้ายมาใส่ลูกสาวฉันเป็นภรรยานบีอีกฉันประกาศเลิกช่วยผ่านไปประมาณสักหลายเดือนพี่น้องครับรับรองความสะอาดบริสุทธิ์ของภรรยานบีแล้วอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาอีกวะลายะตะลิอุลุลฟัดลิมิงกุมวัสซาอัยยะตูอุลุลกะบะอธิบายว่าอย่างนี้กุรอานประทานมาให้ท่านนบีให้นบีบอกท่านอบูบักรบอกให้ช่วยเหลือเหมือนเดิมแล้วก็ให้ยกโทษให้อภัยเขาซะอย่าเอาเรื่องกับเขา
สั่งใครสั่งคนที่ถูกด่าถูกตำหนิถูกใส่ร้ายถูกว่าลูกสาวเป็นชู้สั่งคนที่ถูกด่านี่พี่น้องครับให้อภัยกับคนที่ด่านี่อิสลามเห็นยังฝืนใจได้ไหมแน่นอนครับพี่น้องถ้าเราไม่มีอีหม่านอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมสั่งอย่างนี้ล่ะงานแต่ละงานงานนมาตะฮัจญุดก็นางหนักอยู่แล้วเนี่ยมาเจอคนด่าจะให้อภัยคนด่าอีกเลยท่านนบีทำครับท่านอบูบักรทำครับยอมรับให้อภัยแล้วก็ดูแลมิสเตอร์ดีกว่าเก่าวันนี้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไปแล้วท่านอบูบักรอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์วิญญาณอยู่ในสวรรค์เพราะก็ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดพี่น้องฝืนใจก็ยอมทำใช่ไหมหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สำเร็จยังสำเร็จแล้วนั่นรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พอใจบุคคลเหล่านั้นและพวกเขาก็พอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรฝืนอารมณ์ก็ต้องทำพอทำไปทำไปมันก็ติดเป็นนิสัยอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราวันนี้อยู่ห่างกับนบีเท่าไร 1,400 ปีถามท่านพี่น้องว่าให้อภัยคนเป็นบาปเป็นให้ยังเมื่อไรเราจะตายอายุเรา70ไม่ให้อีกเหรอให้ไปเถอะพี่น้องให้คนที่ด่าเราให้คนที่อย่างพี่น้องกันโกงมรดกมีเปล่าแถวนี้ไม่มีแต่ผมมีเขาโกงมรดกกันพี่น้องเขาจัดรายแต่งตั้งผู้จัดการมรดกพี่ๆโกไปหมดเลยพี่น้องเอาไปไงอย่าลืมนะคนที่โกงมรดกคนนะทำบาปอย่างแรงเลยนะทำบาปอย่างแรงครับพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ลงโทษบนดุนยานี่นะแต่สิ่งที่ให้เห็นก็คือความยากจนเนี่ยจะมาเยือนเขาบ่อยๆทั้งที่โกงที่ของเขาไปความยากจนจะเข้ามาเยือนบ่อยๆปัญหาก็จะตามมาส่วนใหญ่มันจะนึกลงที่ลูกบ้างลงที่หลานบ้างลงที่เมียบ้างลงที่ผัวบ้างเราไม่รู้ครับพี่น้องเพลินกับเงินที่ได้มาในทางที่ฮารอมอย่าทำครับพี่น้องฉะนั้นการให้อภัยคนดีหรือไม่ดีเราได้ประโยชน์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับพี่น้องบรรดาเรียกว่าตาบีอินไม่ใช่ซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์อธิบายอย่างนี้คนที่เห็นหน้านบีเห็นหน้านบีนะอีหม่านต่อนบีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ละตายในสภาพเดี๋ยวเขามีอีหม่านนะเป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกแต่ที่คนตาบีอีนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้านบีแต่เห็นหน้าซอฮาบะห์เขาเรียกว่าตาบีอีนคนที่ตาเบียนะครับมีตาเบียอยู่คนหนึ่งเป็นอาลิมอุลามะใหญ่ถูกด่าจากประชาชนอาจจะสอนอะไรไม่เข้าหูนี่แหละพี่น้องเขาด่าพอด่าเสร็จแล้วเนี่ยท่านไปได้ยินพอดีเขาเดินผ่านเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านเขาได้ยินคนในบ้านเนี่ยกำลังด่าคนคนนี้ท่านได้ยินหมดพอกลับบ้านตอนกลางวันก็บอกลูกไปซื้ออินทผลัมราคาแพงๆนะใส่ถาดไปให้คนบ้านนั้นหน่อยลูกถามมาไปให้ทำไมพ่อต้องใส่ถาดต้องใหญ่เมื่อเช้าเนี่ยเขาเอาความดีของเขาใส่บัญชีพ่อเห็นยังไอ้ภาษาอย่างนี้เนี่ยใครสอนนบีมุฮัมมัดสอนเราไม่ผิดแต่คนอื่นเขาด่าเราเนี่ยเท่ากับเอาความดีในบัญชีของเขาถ่ายโอนมาอยู่ในบัญชีของใครของเราเอาหรือไม่เอาไม่ต้องเหนื่อยนั่งเฉยๆไงท่านก็เลยขอบคุณขอให้เอ็กดาวบ่อยๆเอาความดีใส่บัญชีฉันบ่อยๆเลยเอาอินฟาลังไปให้เป็นรางวัลเองทำต่อไปคุ้มๆไม่จะพูดหรอกนะเอาไปให้นี่ถ้าเราทำตัวได้แบบนี้สง่างามไหมแต่ที่จริงเวลาเจอปัญหาจริงเราทำได้เปล่าอัลลอฮฺหูร้อนอัลลอฮฺอักบัดนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เขาด่ากูทำไมวะเฮ้ยกูทำอะไรผิดว่าเครียดอีกคนถูกด่ากับเครียดคนด่านั่งยิ้มทำตรงกันข้ามทำทำไมพี่น้องท่านเราต้องยิ้มเราต้องดีจริงๆนะไอ้ที่เขาด่ามาพ่อเราผิดก็ต้องยอมรับกูผิดด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นให้อภัยกับคนดีหรือไม่ดี
สามีให้อภัยภรรยาดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์แล้วภรรยาให้อภัยสามีดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เอาหน้าที่ของสามีดูแลภรรยานบีสวดอย่างนี้การบริจาคทุกรายการมีรางวัลหมดดูแลเด็กกำพร้ามีรางวัลสร้างมัสยิดมีรางวัลสร้างโรงเรียนมีรางวัลอัลลอฮ์พี่น้องแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่อาโซมูฮาอัจรอนมีนบีพูดเองนะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากกว่าทำบุญอื่นๆเอาเงินมอบให้กับภรรยาตัวเองนี่อัลลอฮ์ยกย่องใครภรรยาเห็นไหมครับยกย่องภรรยาขนาดไหนครับอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอิฮดิรอมอิครอมอัซซาวจะให้เกียรติภรรยาพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อผู้ชายฟังศาสนาเยอะๆนี่เขาก็ต้องนึกอัลลอฮ์ฉันควรจะต้องดูแลคนแรกคือภรรยาก่อนรองลงมาก็ญาติพี่น้องกันรองลงมาคนอื่นโรงเรียนมัสยิดก็ว่ากันไปพี่น้องครับแต่คนแรกคือภรรยาอัลลอฮ์อักบัรนี่หน้าที่ของสามีนะซื้อเสื้อให้ภรรยาใส่จัดอาหารให้ภรรยาได้ทานจัดที่อยู่อาศัยให้ภรรยาเงินค่าใช้จ่ายประจำวันให้ภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาอัลลอฮ์ไม่ห้ามไม่ให้ตบหน้าอีกก็ห้ามทะเลาะกันไงข้อที่6อย่าด่าภรรยาไอ้ด่าเนี่ยพี่น้องครับหลายคนยับระวังปากไม่ได้ถึงว่านายซิกรุลลอฮ์เยอะๆแทนด่าพี่น้องครับซิกรุลลอฮ์บ่อยๆวันนึงเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่กล้าด่าไงถ้าซิกรุลลอฮ์ไม่มีมันก็ด่าเรื่อยแล้วแค่อาหารไม่ถูกปากกูแดกไม่ลงอัลลอฮ์ภรรยานี่มันพูดจาอย่างนี้ระบังโดนทั้งมาเรื่องของกูยังมายุ่งหรอเนี่ยภาษาอย่างนี้นะครับต้องไม่ออกจากปากเราเพราะลูกนั่งฟังอยู่มาลาอิกะห์บันทึกอยู่เองพูดอะไรอยู่เนี่ยฉะนั้นครับถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนี่นะครับจะไม่กล้าพูดจาด่าใครตำหนิใครแล้วก็เวลามีปัญหาเดือดร้อนทะเลาะกันในบ้านอย่าหนีอย่าหนีครับพี่สามีมาจากหาดใหญ่แต่งานคนกรุงเทพกลับหาดใหญ่แล้วกลับไปทำอะไรมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแก้ไม่เป็นเหรอทำไมมาเรียนอิสลามมาเรียนหะดีษนบีแล้วฟังศาสนาสิว่าอัลเลาะห์ก็สอนยังไงแก้ยังไงนี่วิธีแก้อย่างนี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะเวลามีปัญหากันในบ้านเงียบก่อนใครเงียบก่อนผู้ชายต้องเงียบก่อนเป็นคนแรกผู้หญิงก็บ่นอยู่แล้วก็บ่นไปถ้าเขาเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่หุงข้าวจัดบ้านดูแลลูกเสื้อผ้าหน้าที่ภรรยาหมดเลยอ่ะจะบ่นใครฟังก็บ่นให้สามีภรรยาเงียบอุสกุดนั่งเงียบปัญหาไม่เกิดจะบ่นสักกี่วันแค่20นาทีผู้ชายไม่ตอบเดี๋ยวมันก็เลิกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่ที่ผู้ชายครับถ้าภรรยาบ่นนะผู้ชายทำไงทำไงนิ่งเงียบๆอุสกุดนั่งเงียบๆนี่นบีสั่งเลยนะนึกถึงนบีสิขึ้นไปฉี่ใช่ไหมแล้วภรรยาล็อกประตูต้องนึกตรงนั้นด้วยโอ้นบียิ้มนี่ความรู้ผ่านนบีเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักใครที่จะทำอะไรก็ตามนึกถึงนบีก่อนพี่น้องครับทีนี้เวลาจะบริจาคบริจาคนี่เป็นตัวช่วยเลยนะตัวช่วยเราดีขึ้นนะพี่น้องครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมมาจำชื่อได้ยังอยู่นะนี่มันซอยที่ไหนเนี่ยอยู่ในซอยน้อยซอยนี้แหละซอยนี้นะอายุเยอะแล้ว80โทรศัพท์มาหาผมไปโรงพยาบาลมาเสียค่าหมอ 30,000 ฉันก็ต้องบริจาคอีก 30,000บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ช่วยอธิบายบริจาคทำไมก็นบีสั่งว่าการบริจาคนั้นสามารถเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันไม่ยอมให้หมออย่างเดียวฉันจะต้องบริจาคในนามของอัลลอฮ์อีก 30,000 ยังอยู่ครับเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสง่างามไหมอัลลอฮฺอักบัรถามว่ายิ่งบริจาคยิ่งจนลงรวยขึ้นรวยขึ้นพี่น้องนบีแนะนำนะเวลาบริจาคเอามือล้วงในกระเป๋าเนี่ยอย่านับโอ้มันไปนับทำไงวะถ้าเรา
เอาออกมากระเป๋าก็ให้ไปเลยอย่านับนะข้างบนก็ไม่นับให้เราตอบแทนให้ให้รางวัลแบบไม่นับเหมือนกันถ้าเราก่อนให้นับข้างบนก็เองนับใช่ไหมฉันก่อนนับให้เหมือนกันเองให้ห้าเอาให้สามเอาไปถ้าเราให้แบบไม่นับข้างบนให้รางวัลตอบแทนเราแบบอะไรแบบไม่นับดูว่าเราเป็นคนประเภทไหนผูกพันกับอัลเลาะห์แค่ไหนก่อนจะจบไซนาอาลีลูกเขยนบีใช่หรือไม่ใช่ฟาติมาลูกสาวนบีใช่ไหมใช่มีวันหนึ่งไซนาอาลีเนี่ยยืนอยู่ริมถนนพี่น้องครับมีคนยากจนน่ะเดินมาสลามท่านท่านก็รับสลามก็คุยถามไปไหนนี่มาขอเงินมาไซนาอาลีไม่มีตังค์กระเป๋าเลยนะเหมือนผมแหละบอกฮัสซันมีลูกฮัสซันไปหาแม่หญิงฟาติมาน่ะไปเอาสตังค์มาฮัสซันก็วิ่งไปหาแม่พ่อขอสตังค์จะให้เงินคนยากคนจนคุณแม่บอกว่าฉันที่บ้านเรามีเงินอยู่6ดิรฮัมเอง6ดิรฮัมนี่เอาไว้ซื้อข้าวสาลีอาหารสำหรับมื้อเนี่ยวันนี้ยังมีตังค์อยู่6เหรียญนี่แหละลูกชายก็วิ่งบอกแม่ไม่ให้มีตังค์อยู่6เหรียญให้ยังไงมาซื้อกับข้าวซื้ออาหารนาลีบอกว่าทำไมหัวใจมะเธอเนี่ยผูกกับอัลเลาะห์หรือเปล่านี่สามีเตือนนะหัวใจเธอเนี่ยอยู่กับสตังค์หรือว่าอยู่กับอัลเลาะห์โอ้โหภาษานี่มันหนักนะพี่น้องอ่ะฟาติมาก็ให้เงินมา6เหรียญอาจารย์เรียกก็มอบให้กับคนที่มาขอไป6เหรียญยืนสักพักนึงมีคนจูงอูดมาเนี่ยเราจะตอบแทนไงนะตอบแทนยังไงด้วยมีคนจูงอูดมาไซนาลีเอาอูดไหมเขาเรียกว่าไม่มีตังค์นะตังติดก็ได้เห็นยังจะขายเท่าไหร่60เหรียญ60ดิรฮัมติดนะบอกติดเอาอูดมาตังค์ไม่ได้ให้อีกสักพักนึงคนขายไปแล้วคนจอนมาอีกสนาลีอูดที่สวยจริงๆเลยเนี่ยอยากจะซื้อขายเท่าไหร่120ดิรฮัมเมียให้6บริจาค60มาขาย120เห็นยังพอได้อูดไปได้ตังค์มาก็เอาไปใช้นี่60เหลือเท่าไหร่เหลือ60ดิรฮัมใช่ไหมเอาไปให้ภรรยาหญิงฟาติมาอะไรชั่วแป๊บเดียวได้เงินมัน60เหรียญมาเช้านี่ซะดาลีพูดเลยนะมาเช้าเธอบริจาคเท่าไหร่6เหรียญเค้าอ่านกุรอานนะมันยาบิลฮาซานาติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮาใครที่ทำความดี1เท่าอัลเลาะห์ให้10เธอบริจาคเท่าไหร่มาเช้าเนี่ย6ก็ไป60จริงๆ60บาท60เหรียญรางวัลมาชัดๆครับนี่ถ้าเราโยงกับอัลลอฮ์ไว้วางใจกับอัลลอฮ์การบริจาคของเราไม่จะทำให้เรายากจนลงดีหรือไม่ดีพี่น้องหัวใจต้องอะไรโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์ครับนะครับที่ผมให้กำลังใจท่านพี่น้องว่าการบริจาคไม่ทำให้ใครยากจนการนมาดไม่ทำให้ใครลำบากเป็นตัวช่วยทำให้เรากล้าชิดกับอัลลอฮ์และอยู่สบายในกุโบลองตายดูก็รู้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك